กเราคณะราษฎรยกเลิก112จะเริ่มทำการผนึกกำลังของราษฎรทุกสาขาทุกอาชีพทุกกลุ่มองค์กรและบุคคลต่างๆพวกเราจะทำการต่อสู้ด้วยแรงใจแรงกายในการรวบรวมราษฎรเพื่อข้อเรียกร้องเข้าชื่อเสนอจดหมายและการประกันตัวของนักสู้ทางการเมืองและเพื่อขับเคลื่อนให้สังคมไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วยเสรีภาพเสมอภาพและภาราดรภาพการมีอยู่ของมันเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถใช้เสรีภาพของเราได้อย่างเต็มที่สำคัญเลยเนี่ยคือ freedom of speech เราไม่มีเลยเมื่อมันยังมีกฎหมายตัวนี้อยู่อย่างลุงเนี่ยเวลาเราปาใส่ตาทีเราไม่เคยด่าใช่ไหมคะเราไม่เคยใช้ความดูถูกเหยียดหยามเลยแต่เราก็โดนหนึ่งสองอยู่ดีถึงจะวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตก็ตามพอเราไม่สามารถพูดถึงปัญหาได้อะค่ะมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันถึงกลายเป็นความเห็นของคนหลายๆคนที่ว่าอยากให้มีกฎหมายตัวนี้ได้ดีกว่าประเทศเรามันจะได้พัฒนาไปได้มากกว่านี้ค่ะเราคิดว่าวันนี้มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเนาะมันเป็นจุดสตาร์ทอีกจุดนึงที่กฎหมายตัวนี้มันเราจะทำให้มันถูกยกเลิกได้หรือไม่หรือกระทั่งการถ้ายกเลิกไม่ได้เนี่ยเราจะแก้ไขมันได้ไหมมันก็เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะคะที่ต้องออกแสดงพลังร่วมกันแล้วก็ออกมาพูดร่วมกันว่าเราไม่ต้องการประเทศกฎหมายนี้ยังมีอยู่เราต้องการให้มันเปลี่ยนปรับไปในรูปแบบไหนหรือว่าเราต้องการให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยปฏิรูปเป็นยังไงมันก็อยู่กับที่อยู่ที่ประชาชนทุกคนแล้วค่ะว่าจะทำให้มันออกมาได้ยังไงก็ฝากถึงทุกคนนะคะที่ตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐดิดอนสิทธิภาพแล้วก็คุกคามรวมถึงเพื่อนเราทุกคนที่ยังอยู่ในเรือนจำตอนนี้ด้วยว่าคนข้างนอกกำลังพยายามอยู่ทุกคนกำลังพยายามอยู่ที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเสรีภาพมันมีมากกว่านี้ได้เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตได้เราสามารถออกมาชุมนุมบนท้องถนนโดยที่ไม่ถูกดำเนินคดีได้หรือกระทั่งว่าเรามาชุมนุมแล้วเนี่ยเราไม่โดนสลายก็เป็นได้คือทุกๆอย่างที่ทุกคนกำลังทำมาทุกอย่างที่ทุกคนฝันไว้อุดมการณ์ของทุกคนเราเชื่อว่าจะมีคนสานต่อเสมอและตอนนี้ที่เรายังอยู่ข้างนอกนี้เราก็กำลังสานต่อสิ่งนั้นให้ทุกคนเช่นกันเพราะงั้นเนี่ยอย่าเพิ่งท้อนะแล้วก็เราอยากให้ทุกคนมีกำลังใจต่อไปเพราะว่าจากตอนนี้ที่เราอยู่ตรงหน้ากลางที่ชุมนุมตอนนี้พอเราเห็นคนเรารู้สึกว่าประเทศนี้มันมีความหวังมากเลยเพราะงั้นเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจค่ะแล้วก็สู้ต่อไปค่ะ